เรามาส่องชีวิตแมวจรนะคะเนี่ยนะคะกลางคืนก็แอบมานอนตรงนี้ไหนขอดูหน่อยนี่หนูดำๆนะคะแมวจรที่มีบุญที่สุดในโลกเพราะแถวนี้เขาจะมีแบบบ้านนี่ให้หมูบ้านนี่ให้ไก่นี่ก็มากินไก่ทุกวันได้วันละหลายชิ้นเลยได้มากกว่าเด็กที่บ้านเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องฉีกไงคะเนี่ยให้เป็นชิ้นแล้วเขาก็ข้ามมากินตรงนี้เลยเวลากินไก่ต้มทุกวันแมวกินไก่ต้มเนี่ยมันดีอย่างนึงมันจะทำให้แมวสุขภาพดีนะคะนี่ฝนตกเขาก็อยู่สบายเนี่ยรีวิวบ้านนะเรียบร้อยกลายเป็นของหนูดำเรียบร้อยแมวจรผู้หญิงทนงไม่ยอมเป็นแมวบ้าน